ห้องแล้วก็ที่ตึกเรียนก็ไปอยู่ที่รับบุญบ้างที่ต่างท่านก็รับสั่งรับสั่งถึงเรื่องการตัวกลัวที่คิดที่ล่างมีปัญหา4ปีแบบนี้ไม่ได้รับรายงานเลยการแก้ปัญหาที่ทำไงท่านก็มีกระแสมาก็เลยทำให้มีการตื่นตัวกันหลังจากนั้นทุกครั้งที่ลงท่านเกิดกับพื้นที่เป็นการจะมาดูด้วยว่าเป็นการที่เคยโยกที่ท่านรับดีเยอะลงท่านก็จะมีการถวายรายงานเกี่ยวกับการตัวที่ล่างแล้วก็การแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มได้รับกระแสตรงนั้นมาก็เลยเด็กไปดอเลยรับเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับไม่ว่าจะมีไม่มีอะไรสักอย่างก็มาเรียนได้โดยจัดการศึกษาให้ฟรีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มตอนนี้เด็กไปดอก็ดูแลถึงเรื่องรองเท้าถุงเท้าหมวกชุดลูกเสือล่มเสื้อกันฝนอะไรดูแลหมดกลางวันฟรีครับก็เป็นเรื่องตัวดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้ชั้นแล้วก็คือมีหน่วยงานต่างๆเอกชนแล้วผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายเข้ามาดูแลอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทางท่านอาจารย์คณะทุกท่านนะครับที่จะมาช่วยกระดิกแรงหนึ่งนะครับขอบคุณมากท่านอาจารย์ครับเอาล่ะทีนี้ต่อมานะ